สวัสดีครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะฮะใครชอบก็คงคลิปจะมาดูแล้วเนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็คงผ่านไปอันนี้เป็นคลิปสนองนิ้นะฮะก็คือ ไซโคแมกนัม TRF ทำเป็นเรียนแบบตัวพรีเมียมนะฮะก็เนื่องจากว่าไซโครแมกนัมตัวพรีเมียมไม่ได้ออกแบบไม่ได้มีแบบแนวที่ PIF มาเราก็จัดสนองนี้ด้วยการทำเอออกมาซะเลยนะฮะโอเคเริ่มจากตัวบอดี้บอดี้เอามาจากไหนบอดี้เอามาจากไซโครแมกนัมตัวออริจินอลนะครับรหัส 1, 9417นะฮะก็ถ้าดูจากทวนหน้ากล่องเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะใช้ล้อสีขาวนะครับเช่นถ้าไซโคมแมกนัมตัวออริจินอลก็จะเป็นล้อเขียวนะฮะและตัวพรีเมียมก็เป็นล้อเขียวแต่ตัวพรีเมียมเนี่ยมันจะเป็นแบบ5ก้านสีเขียวนะครับฉะนั้นเราจะเอามาผสมกัน เป็นให้เหมือนไซโคลแมกนัม T-R-F พีเมี่ทำย่างไงบอดี้เรารู้แล้วล้อล่ะล้อ5ก้าเราเอามาจากไหนล้อ5ก้าเนี่ยในปัจจุบันจะมีได้กัน2ก,นะกล่องนะฮะมี2กล่องนะกล่องแรกนะครับก็จะเป็นตัว A Stinger Premium นะครับตัวนี้นะฮะและอีกกล่องหนึ่งนะครับก็ เป็นของ Dio s p a d a Premium นะฮะ Dio s p a d a Premium มันจะดีตรงที่ว่ามันจะมีโค้ง AR มาให้ด้วยซึ่งเอามาใส่ได้เกือบหมดเลยพร้อมพาร์ทแต่ถ้าใครไม่อยากได้พาร์ทสีเทาของ Dio s p a d a ก็สามารถหาได้ตามพวก a l r o w Amante Arrow Thunder Shot หรือว่าจะเป็น เฟรมแอสซุดก็ได้นะฮะจะให้พาร์ทดำมาหรือว่าอ่ไชโรชาร์ตก็จะให้พาร์ทดำมาแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องพาร์ทก็เอาดีโอสปาด้ามาเกือบได้ได้เกือบทางคารเลทแถมแบบร้อห้าการด้วยอันนี้ก็จะได้มาครบๆเลยนะครับโอเควันนี้ก็มาอธิบายเพียงเท่านี้นะฮะใครที่ชอบอยากได้ไว้แบบทำโอเพนบ o ็ จดประกอบส,อสวยๆสักคันหนึ่งก็แนะนำอะไหล่ตามนี้นะครับคลิปนี้มีความยาวเพลงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจก็กดติดตามนะครับสนับสนุนการดูโฆษณาไทยคีตต้นคิตสมัครสมา,าสมชิกก็ได้ขอบคุณไวรัสมินิโฟล์วนะฮะสปอนเซอร์หลักของเราจำหน่ายรถและอะไหล่ทําม้าเลิกชมเลิกชอบได้ทักไปทางเพจไวรัสมินิโฟ e ์วแล้วบอกมานจะช่องไวแค่จะได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าอะไหล่และรถถึง15เนได้กันนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ